สดีค่ะทุกคนกลับมาอยู่กับเก่งกวิทนะคะช่วงนี้เนี่ยมี Samsung Galaxy Series A ออกมาใหม่ซึ่งหลายๆคนก็บอกโอ้โหมันออกมาทีนึง5รุ่นรวดเยอะมากๆเลือกไม่ถูกอ่ะคืออยากซื้อสักรุ่นนึงแต่ก็เอ๊รุ่นนี้มันต่างกับรุ่นนี้ยังไงเอ๊ราคาที่จ่ายไปมันจะคุ้มค่ามั้ยอ่ะถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันนี้เก่งทำสรุปมาให้ว่า5รุ่นนี้มีความเหมือนความต่างกันยังไงรุ่นไหนที่จะคุ้มค่าที่สุดถ้าพร้อมแล้วมาดูกันค่ะก่อนอื่นต้องมาบอกความเหมือนก่อนนะคะว่าใน Samsung Galaxy A Series รุ่นนี้เนี่ยทั้ง5ตัวสิ่งที่ให้มาเหมือนกันก็คือจอใหญ่แบบเยอะแน่นอนแหละเรื่องของคุณภาพจอเรื่องของขนาดจออาจจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นจอความละเอียด Full HD เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เหมือนกันก็คือเรื่องของแบตอึดซีรีส์นี้ขึ้นชื่อเรื่องของแบตเตอรี่อยู่แล้วค่ะทุกตัวให้แบตมาความจุ 5,000 mAh จัดเต็มเหมือนกันหมดจะแตกต่างกันนิดนึงเรื่องของการชาร์จไวซึ่งถ้าเกิดเป็นน้องเล็กสุดอย่าง A13 เนี่ยการชาร์จอยู่ที่15วัตต์ค่ะแต่ว่ารุ่นที่เหลืออีก4รุ่นให้มาเป็นชาร์จไว25วัตต์เหมือนกันหมดเลยนอกจากนี้อีกหนึ่งอย่างที่เหมือนกันก็คือเรื่องของ One UI 4.1 ที่รันบนพื้นฐานของ Android 12นะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเรื่องของกล้องหลังจัดเต็มให้4ตัวเหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของรายละเอียดสเปคจะต่างกันค่ะเริ่มต้นดูกันตัวแรกกับน้องเล็กอย่าง A13 กันก่อนเลยค่ะมาเริ่มต้นกันที่ตัวแรกนะคะเป็นน้องเล็กแต่ว่าไม่เล็กในเรื่องของหน้าจอค่ะเพราะว่ารุ่นนี้ให้จอมาใหญ่ถึง 6.6 นิ้วนะจอตัวนี้เป็นจอ LCD ค่ะอีกหนึ่งอย่างที่ให้มาก็คือเรื่องของสเปคเป็นชิป Exynos 850โดยตัวนี้เนี่ยให้กล้องหลังมาจัดเต็ม4ตัวนะคะตัวหลักความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลกล้อง Ultra Wide 5ล้านพิกเซลมาโครกับเดฟเนี่ยอย่างละ2ล้านพิกเซลค่ะส่วนกล้องหน้ารุ่นนี้เองเนี่ยให้มาที่8ล้านพิกเซลสนุนราคาอยู่ที่ 6,499 บาทซึ่งถ้าดูราคาแบบนี้แล้วเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเกิดใครเป็นคนใช้งานสายใช้งานทั่วไปเน้นโซเชียลดู YouTube ต้องการจอใหญ่แบตเยอะ 5,000 มิลลิแอมอย่างที่บอกนะคะรุ่นนี้ถือว่าทำออกมาตอบโจทย์การใช้งานทั่วไปได้ดีแล้วล่ะค่ะแต่ถ้าเกิดอยากอัปเกรดอีกนิดนึงมีคนสงสัยว่าแล้วรุ่นที่เป็น A23 ล่ะมีความต่างกันเยอะไหมต้องบอกอย่างนี้ค่ะกับราคาที่เพิ่มมา 1,500 บาทนะคะในซีรีส์ของ A23 ตัวนี้เนี่ยสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของหน้าจอกับชิปเซ็ตเป็นหลักค่ะแม้ว่าตัวนี้จะได้หน้าจอ 6.6 นิ้วนะคะแล้วก็เป็นหน้าจอ LCD เหมือนกันแต่ว่าได้ค่า refresh rate เพิ่มขึ้นมาเป็น 90 เฮิรตซ์ค่ะซึ่งค่า refresh rate ตรงนี้มันก็จะช่วยให้เวลาที่เราดูเนื้อหาต่างๆดูลื่นไหลเนียนตามากขึ้นการดูคลิปการเล่นเกมต่างๆอันนี้ถ้าคนที่รู้สึกก็จะรู้สึกเฮ้ยภาพมันแบบสมูทขึ้นเนียนขึ้นแบบนี้นะคะแต่ถ้ากับคนที่ไม่รู้สึกอันนี้แล้วแต่เคสนะก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะตรงนี้มันจ่ายเพิ่มเยอะเกินไปหรือเปล่ากับอีกหนึ่งอย่างที่เปลี่ยนก็คือเรื่องของชิปค่ะชิปเซตตัวนี้ใช้เป็น Snapdragon 680แล้วนะคะส่วนสเปคอื่นๆเนี่ยค่อนข้างคล้ายกันเลยค่ะยกเว้นแต่ว่ากล้องหลังตัวหลักเนี่ยเพิ่มกันสั่น OIS มาให้นะคะแล้วก็เรื่องของหน่วยความจำแม้จะเป็น128 GB เท่ากันแต่ว่าแรมรุ่นนี้เนี่ยให้มาที่6 GB ค่ะอีกอย่างนึงที่ต่างก็คือการชาร์จไวรุ่นนี้แบต 5,000 เท่ากันแต่ชาร์จไวอยู่ที่25วัตต์นะคะโดยรวมถ้าถามว่าจาก A13 มา A23 เนี่ยควรจ่ายไหมกับราคาที่เพิ่มมา 1,500 จริงๆเก่งมองว่าถ้าอยากเซฟงบนะไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นรายละเอียดที่ต่างเนี่ยค่อนข้างจะน้อยโดยรวม2รุ่นนี้ยังเหมาะสำหรับคนที่ใช้งานทั่วไปเน้นหน้าจอใหญ่แบตอึดอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดบอกว่าเอ้ยอยากใช้ 5G แล้วอะอ่ะงั้นไปดูรุ่นถัดไปกับ A33 5G ค่ะสำหรับรุ่นของ A33 5G ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ารองรับ 5G ส่วนหน้าจอรุ่นนี้นะคะเป็นจอขนาด 6.4 นิ้วแม้ว่าจะดูเล็กลงมาจากรุ่นก่อนหน้านี้ที่เราพูดแต่ว่า 6.4 นิ้วก็ถือว่าใหญ่พอที่จะใช้งานมัลติมีเดียเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆได้นะคะจอรุ่นนี้ให้มา refresh rate 90 เฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ยังได้เป็นจอ Super AMOLED ด้วยเรื่องของสีสันความสดใสตัวนี้ก็จะได้มากกว่ารวมถึงอีกหนึ่งเรื่องที่ต่างไปก็คือชิปเซตค่ะตัวนี้ใช้เป็น Exynos 1280เรื่องของหน่วยความจำภายในเนี่ยให้มาที่128 GB เหมือนกันเพิ่ม micro SD card ได้เหมือนกันแต่เรื่องที่ต่างกันอีกหนึ่งเรื่องแล้วก็คือเรื่องของแรมค่ะเพราะว่าแรมรุ่นนี้เนี่ยอัพมาให้เป็น8 GB จัดมาให้เต็มที่กว่าเดิมเรื่องกล้องเองก็มีการปรับนะคะแม้ว่าจะมี4กล้องหลังเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่กล้องตัวเดียวกันค่ะรุ่นนี้กล้องตัวหลักมาพร้อมกับการสั่นความละเอียด48ล้านพิกเซลนะคะกล้อง Ultra Wide 8ล้านพิกเซลกล้องมาโคร5ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องเดฟอยู่ที่2ล้านพิกเซลกล้องหน้าให้มาที่13ล้านพิกเซลค่ะนอกจากนี้เนี่ยตั้งแต่รุ่นนี้แล้วก็อีก2ซีรีส์รุ่นพี่จะมาพร้อมกับกันน้ำกันฝุ่นตามค่ามาตรฐาน IP67 มีระบบสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอให้แล้วไม่เหมือนกับ2รุ่นน้องที่เป็นการสแกนลายนิ้วมือที่ด้านข้างตัวเครื่องด้วยนะคะ
แบตเตอรี่แน่นอนค่ะให้มาความจุ 5,000 มิลลิแอมป์เหมือนกันแต่เรื่องของการชาร์จรุ่นนี้จะเป็นการชาร์จไวที่25วัตต์แล้วค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ทำมาเสริมในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ก็คือลำโพงค่ะรุ่นนี้ให้ลำโพงมาเป็นลำโพงสตีริโอแล้วด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมีงบนะคะอยากจัดเต็มเรื่องของการใช้งานให้ได้ครบมากขึ้นแล้วก็อยากใช้งาน 5G รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจสนนราคาเปิดตัวอยู่ที่ 12,499 บาทค่ะอีกหนึ่งรุ่นพี่นะคะที่หลายๆคนถามถึงก็คือ A535G รุ่นนี้เนี่ยเป็น 5G เหมือนกันตามชื่อรุ่นเลยค่ะความต่างจาก A33 มีอะไรบ้างอย่างแรกที่ต่างก็คือหน้าจอค่ะรุ่นนี้หน้าจอเนี่ยอยู่ที่ขนาด 6.5 นิ้วแล้วใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงถ้าเทียบกับรุ่น A33 นะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ได้เพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของค่า refresh rate ที่120 เฮิรตซ์อันนี้คือความต่างหลักในเรื่องของหน้าจอประเภทหน้าจอยังเป็น Super AMOLED เหมือนเดิมนะคะชิปใช้ตัวเดียวกันหน่วยความจำภายในแรม ROM อันนี้ให้มาเท่ากันสำหรับรุ่นที่เข้ามาวางขายในไทยนะคะอีกอย่างที่จะต่างก็คือเรื่องของกล้องหลักค่ะกล้องหลังตัวหลักเนี่ยเพิ่มความละเอียดขึ้นมาให้เป็น64ล้านพิกเซลมาพร้อมกับการสั่นเหมือนกัน Ultra Wide จาก8ล้านพิกเซลในรุ่น A33 ก็จะมาเป็น12ล้านพิกเซลในรุ่น A53 นะคะแต่ถ้าเกิดถามในเรื่องอื่นๆเนี่ย2รุ่นนี้ค่อนข้างจะคล้ายคลึงกันมากทีเดียวดังนั้นราคาที่เพิ่มขึ้นมาเป็น 14,999 บาทเนี่ยจะเป็นความแตกต่างในเรื่องของดีเทลมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมองว่าเรื่องของดีเทลตรงนี้ที่เพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นค่า refresh rate ที่เพิ่มขึ้นหรือว่าตัวกล้องเนี่ยอาจจะไม่ได้สำคัญหรือไม่ได้ใช้เป็นหลักเท่าไหร่เนี่ยเก่งมองว่าตัว A335G ก็ยังเป็นตัวที่น่าสนใจในการเลือกใช้งานอยู่ค่ะแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าเอ้ยมีงบประมาณอยากจัดเต็มเลยได้ไหมใช้งานคุ้มๆแบบว่าขอแบบครบทุกสิ่งถ้าอย่างนั้นได้ไปที่รุ่นพี่เลยค่ะกับ A735Gสำหรับรุ่นพี่รุ่นนี้นะคะจัดเต็มมาให้เรื่องของหน้าจอค่ะเป็นพี่ใหญ่ก็จอใหญ่สุดด้วยจอ 6.7 นิ้วบอกเลยว่าถ้าสมัยก่อนอีกนิดนึงจะได้เป็นแท็บเล็ตแล้วทีเดียวนะคะแต่หน้าจอที่เต็มที่ขนาดนี้ก็มาพร้อมกับค่า refresh rate จัดเต็มเหมือนกัน120เฮิรตซ์ส่วนเรื่องของชิปเซตตัวนี้ก็จัดมาให้เต็มค่ะเป็น Snapdragon 778G แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่มีการอัพมาให้ก็คือเรื่องของกล้องหลักตัวหลังเนี่ยให้มาความละเอียดถึง108ล้านพิกเซลคือบอกเลยว่างานถ่ายรูปก็ได้เอนเตอร์เทนเมนต์ก็ได้ใช้งานเล่นเกมคือได้หมดนะคะทั้งหมดนี้ครบจบในงบ 17,999 บาทค่ะสรุปมาให้กันครบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ Samsung Galaxy A Series ทั้ง5รุ่นน่าจะเห็นแล้วแหละ ว่าแต่ละรุ่นมีความต่างกันมากน้อยขนาดไหนกับราคาที่คุณต้องจ่ายเห็นแบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะน่าจะเลือกได้แล้วแหละว่าตัวไหนเหมาะกับงบเหมาะกับการใช้งานของเราเพราะฉะนั้นเลือกรุ่นที่ชอบเลือกรุ่นที่ใช่ซื้อรุ่นไหนมาแล้วคอมเมนต์บอกเรากันด้วยนะคะดูคลิปนี้จบแล้วอย่าเพิ่งกดปิดนะคะกดไลค์กด Subscribe ให้ Channel เราด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วเอาไว้เจอกันคลิปถัดไปค่ะ